นะครับจับมวยนี่ต้นปีนี้กลับมา3นัดเลยนะใช่ครับแสดงว่าเป็นการสร้างครอบครัวใหม่ถูกต้องครับเพราะว่าตั้งใจสร้างผลงานเพื่อแฟนหมัดมวยอันดับหนึ่งเมื่อกี้อ๋องานเพื่อแฟนหมัดมวยนะไม่ได้สร้างครอบครัวนะครับผมครับผมครับผมครับครับติดตามชมครับอังคารที่2กุมภาพันธ์มาก็ตรงกับเดือนแห่งความรักนะครับแล้วก็ตรงกับวันตรุษจีนเลยโอ้เขาตรงวันเดียวกันเลยนะวันวาเลนไทน์กับวันตรุษจีน14กุมภาอันนี้อังคารที่2กุมภาเป็นไงครับผู้นำรายการนี่เอาสิทธิ์รักของคุณมิตรนครนะครับ ครับลุงเพชรวอสังประภัยไอ้ที่สูงสูงยาวๆนะครับมาเวลาจะตีได้นี่แล้วโอ้โหลุ้นกัน3 4 5โกงแล้วโกงอีกครับโกงทั้งบ้านครับเอาละครับติดตามชมเจอใครครับพบกับเมฆพยัคฆ์ลูกม่วงหินครับโอ้เพิ่งตอกน็อกมานี่ใช่ครับตอกน็อกชัดใจน้อยมาครับก็เรียกว่ากำลังสดเลยทีเดียวสำหรับเมฆพยัคฆ์อ้าวแก้วแฟร์แท็กนี่กลับมาเมืองไทยแล้วครับครับหลังจากเดินสายทุกต่างประเทศประกาศสัปดาห์มาพบกับเลิศศิลาชุมแพทัวโอ้โหถูกคู่ถูกเวลาครับถูกคู่นะครับแล้วก็มีชาติชายน้อยสอประสบโชคกับยุทธชัยเกียรติพัชรพันธ์โอ้118ปอนด์ก็สนุกนะครับครับแล้วก็แฟร์อโยธยาพงศิริปอศิริพงศ์กับมงคลชัยลูกเจ้าพ่อมเหสักก็เป็นรายการนัดดีอ้าวแล้วพงชัยมาแล้วที่ไต่กันคอเนี่ยพงชัยเจอกับพญาหนอนเลยเหรอโอ้โหครับไหนบอกจะเข้าชุดเยาวชนกันร้ายของน้องโบ๊ทไงเออในเฮงลอสมาไว้ก่อนเวลา2ได้ไงพญาหนอนท่านที่แล้วก็ชนะมาโอ้โหทีนี้พงชัยเจอพญาหนอนเลยนะโอ้โหเจอมวยลูกพี่เลยนะจ๋ามาหัวหมากบอกเจอมวยลูกพี่เลยเอาติดตามชมกันนะครับเป็นปิยะอังคารที่2กุมภาพันธ์นะครับที่ลุมพินีครับผมบริเวณในขณะนี้ครับฝ่ายแดงก็คือยิ้มสยามต่อไฟหลวงครับเจอกับน่ารักสอบุญเยี่ยมมวยคู่นี้ครับแหมน่าสนใจนะครับเจอกันในพิกัด110ปอนด์เท่ากันนะครับฐานะของยิ้มสยามนี่ก็นะครับส่วนสูง168ซมครับชื่อจริงก็คือหยกน้อยกูดคล้ายนะครับอายุ21ปีเป็นคนอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ชกมวยมาทั้งสิ้นนี่นะเรียกว่าอายุนี่14ปีครับชกครั้งแรกนะฮะยกมวยมาแล้วนี่52ครั้งชนะ39แพ้11แล้วก็เสมอ2ล่าสุดนั้นก็แพ้คะแนนให้กับชัยมงคลสินเพชรนาซามเบ้นะฮะไปได้ฝ่ายน้ำเงินก็คือน่ารักสอบุญเยี่ยมนะครับตัวสูง168ซมชื่อจริงก็คือยุทธนาวีโคตรเสนาอายุ21ปีนะครับเป็นคนอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เริ่มชกมวยครั้งแรกนี่อายุเพียงแค่10ปีเท่านั้นนะครับหัวหน้าคณะก็คือคุณบุญเยี่ยมสอบุญสิทธิ์ชกมานี่46ครั้งชนะ29แพ้17นะฮะล่าสุดนั้นก็ชนะคะแนนโมหลวงปอประมุขครับที่ลุมพินีกรรมการธนงผู้มณิชครับเป็นกรรมการผู้ห้ามในคู่นี้นะครับเอาละครับมาติดตามชมกันนะครับยิ้มสยามต่อไฟหลวงและทีมงานของมีนาโยธินหมดยกที่1ครับเอาละครับมาติดตามชมกันต่อนะครับในยกที่2นะครับก็อย่าลืมนะครับศึกดาวรุ่งพระบาทวันพุธที่3กุมภาพันธ์โดยคุณกิ่งทองหรือวินัยนาคศิลป์ครับแล้วก็ทีมงานคุณนิคมโพขาวหรือเสียชัยนะครับแล้วก็มีอย่างคุณทิติรัตนชัยนาคปฐมจัดคู่มวยไว้คู่เอกครับ9แต้มรุ่งพระบาทเจอกับวันชัยเล็กเกียรติภูคำผมเป็นเล็กรูปบาทกับมาเพดำชอผ่านทักษิณแล้วก็วรชาติชัดชัยแอนฟาชัดชัยฟาร์มแอนโฮมสเตย์นะครับกับแดนชัยค่ายอดิศรเป็นรายการนัดดีนะครับก่อนที่จะจัดศึกใหญ่ในวันที่10กุมภาพันธ์ครับโอโรโน่เพชรบุญชูคุณยิงทองครับโอ้โหรายการนัดบิ๊กเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันที่10อาจจะมีการยกทีมหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใช่ครับเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณยิงทองนี่จะวางป.5เป็นคู่1โอ้โหป.5เพชรชิ้นคมไหวมั้ยสบายตะกี้หรือป.5หนุ่มเทศบาลมาเร็วๆมีไหมแล้วก็เป็นสุดยอดมวยเด็กในยุคนี้นะครับทั้งป.5ทั้งหนุ่มเทศบาลนะครับดูแล้วเออดูตะกี้มากแต่คุณยิงทองบอกว่าคุณทรงชัยรัตนสุบรรณเองครับบอกคุณยิงทองบอกว่าอยากได้อะไรให้หมดแต่ว่าต้องนั่งฟังความหลังครั้งเก่ากันก่อนสัก3วันก่อนขอเพียงส่งเสียงมาใช่ครับยังไงคุณยิ่งทองก็คงจะติดตามชมนะครับรายการใหญ่10กุมภาพันธ์นี้ครับครับผมบริเวณนี้ขนาดนี้ครับอยู่ในช่วงยกที่2ครับฝ่ายแดงยิ้มสยามฝ่ายน้ำเงินน่ารักยิ้มสยามนี่ไปซ้อมอยู่กับค่ายของคุณเฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์นะครับดังนั้นแล้วเรื่องของความแข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยแฟนมวยให้เครดิตอยู่แล้วน่ารักวันนี้ครับถือว่าเจอกับยิ้มสยามเป็นบททดสอบที่ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าว่าจะก้าวเป็นมวยชื่อดังได้ต้องผ่านยิ้มสยามให้ได้ครับมานี่ครับดูครับลีลาฝีมือนี่อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับซ้ายทั้งแถบครับน่ารักสอบุญเยี่ยมมวยของคุณบุญเยี่ยมนะครับก็ปัจจุบันนี่มีรถแท็กซี่ประมาณ
ตั้งแต่มาทำมวยนะครับทีแรกก็มีประมาณ200คันตอนนี้เหลืออะไรฮะตอนนี้เหลือประมาณ70รถที่เหลือหายไปไหนเนี่ยครับเพราะว่าได้ทีมผู้ปรึกษาดีครับตัวอดตัวใหญ่ครับมาได้รับการแต่งตั้งจากคุณบุญเยี่ยมแล้วต่อบุญเยี่ยมเป็นที่ปรึกษาแล้วมวยคนไหนมาหมดนี่จัดมวยซ้ายทุกคนโอ้โหครับครูออสบอกว่ายังไงทีมที่ปรึกษาต้องมีเงินเดือนโอ้โหถูกต้องครับติดตามชมกับซ้ายของน่ารักแต่วงนอกนี่ถือว่าออกได้ดีเลยครับน่ารักกว่านี้วาดแข้งซ้ายน่ารักสมชื่อแหมพูดง่ายว่าจังหวะวงนอกนี่วาดแข้งซ้ายนี่สวยงามมากแต่ว่าพอเห็นในนี่ครูออสบอกโอ้โหเห็นในเหมือนเห็นเจ้าหนี้เลยเข่าไปเรียนเจ้าหนี้เลยโอ้โหแหมสอดเข่าแต่ละตึบแต่ละตึบนี่มันเจ็บนะพี่เป๊กกี้ใช่ครับแหมดูครับประกบวงไหนแล้วยิมสยามหมดยกที่สองครับเอาละครับมาติดตามชมกันต่อนะครับในช่วงของพักยกที่สองกำลังจะขึ้นยกที่สามนะครับครับผมฝ่ายแดงครับก็คือยิมสยามต่อฝ่ายหลวงนะครับพบกับน่ารักสอบุญเยี่ยมในน้ำหนักพิกัดก็คือ110ปอนด์นะครับ110ปอนด์เรามีรายการมวยโลกนะครับในรายการศึกอยุธยาปาร์คยอดมวยโลกในวันศุกร์ที่29มกราคมนะครับคุณเดชาครับไปแข่งขันที่นู่นเลยฮะที่เวทีบุญชั่วคราวศูนย์การค้าอยุธยาปาร์คครับคู่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์น่าสนใจฮะน้องบอลยอดเกินต่อเฉลิมชัยครับผมมาแล้วครับเจอกับเพลลี่เพอร์โนโมครับต้องมวยจากอินโดนีเซียครับก็คือการทำงานของเพชรยินดีนะครับก็เรียกว่าการทำงานอย่างเป็นระบบในทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลแชมเปี้ยนโลกนะครับก็วันเฮง5ดาวยิมอายุเกินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสละตำแหน่งแชมป์โลกเยาวชนไปเพราะฉะนั้นยอดเงินต่อเฉลิมชัยก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ทางเสียเนาแล้วก็เสียตังได้เล็งเห็นแล้วว่าเป็นมวยมีอนาคตแน่นอนเพราะโชคมวยไทยนี่ก็ระดับแชมเปี้ยนประเทศไทยครับระดับยอดเงินต่อเฉลิมชัยต่อยหมัดรุนแรงนะครับยอดเงินเป็นมวยที่ต่อยหมัดได้รุนแรงและหนักหน่วงเอาละครับวงนอกยกที่3มาวงนอกยาวลูกปลาเป็กกี้น่ารักดีซ้ายเนียนจริงๆครับมานี่สมใจของคุณบุญเยี่ยมแล้วนะครับช่วงนี้แท็กซี่ที่บ้านนี่70คันนะโอ้โหหลังจากที่เข้ามาทำมวยนี่มี200ขายไป130โอ้โหเอ้ามาดูกันต่อมาเกมปะทะบนเวทีครับเดินเข้าหาต่อยหมัดครับยิ้มสยามโอ้โหซ้ายเข้าไปแหมนี่ยิ้มสยามต้องต่อยแบบปะทะนะครับอย่าไปห่วงเล่นเชิงยืนคุยไปโอ้ยแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายโอ้ยโอ้ยโดนแทงเข่าซ้ายนี่นะครับมายิ้มสยามนี่พอจับใบได้นี่อ้าวจับตัวได้แล้วเอาละครับจับได้แล้วเป็นไงจับได้ฟัดแบบนี้ยิ้มสยามนะครับวันนี้จะได้ยิ้มหรือเปล่าโอ้โหครับเรียกว่าวงในนี่ยิ้มสยามขอจองครับแต่ว่าวงนอกนี่น่ารักขอใช้เลยฮะเอาละครับตันล้มลงไปขาเชือกโอ้โหมาเกมเริ่มสนุกอีกครั้งแล้วนะครับแต่ซ้ายแรงๆวันนี้โอ้โหต่อยหมัดเอาจังหวะรัดในมาลูกเหลี่ยมลูกโต้นี่ของน่ารักสอบุญเยี่ยมนี่วันนี้ถือว่ามาออกทีวีช่อง5เป็นครั้งแรกนะครับให้แฟนๆได้ชมกันครับลีลาแข้งซ้ายมานี่ถอดแบบต้องบอกว่าเจเนเรชั่นที่5ของควอตเลยโอ้โหครับผมมาไทยนี่เลยเจเนเรชั่นที่5โอ้ยแต่ซ้ายทั้งแถบเห็นในมันเห็นระเบิดแต่วงนอกนี่เฉียบขาดมากแหมครับนี่ครับดูแล้ววงแข้งซ้ายของน่ารักวันนี้นี่ถือว่าทำได้อ้าวแต่ว่าวงในอ้าวเจอศอกครับน่ารักเจอศอกเข้าไปครับลงไปกองแล้วครับโอ้โหครับยิ้มสยามโชว์เข้าไปครับน่ารักร่วงเลยครับตอนนี้โอ้โหศอกเดียวไม่เหลียวแลเลยครับออสบอกให้เล่นแต่วงนอกชูมือให้กับทางด้านของยิ้มสยามครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่3นะครับนี่ครับโอ้โหศอกปักเข้าไปที่บริเวณปลายคางเรียบร้อยเลยฮะคุณเป๊กกี้ว่าเป็นเกมการชกที่เด็ดขาดของยิ้มสยามต่อฝ่ายหลวงครับอีกมุมนึงฮะจังหวะเข้าครุกวงในแบบนี้ยิ้มสยามนั้นชอบอยู่แล้วครับกระทุ้งเข้าไปโอ้โหแล้วก็ปักด้วยศอกร่วงเลยครับยิ้มสยามเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่นะครับ